การแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีในรอบคัดเลือกมีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด22คนแบ่งการชิงชัยออกเป็น4ฮิตโดยจะหานักกีฬาที่ทำผลงานที่ดีที่สุด8คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตัวแทนของทีมชาติไทยก็คือเอสทีวาลิลยาสุกเกษมสาวน้อยวัย12ปีซึ่งเป็นนักกีฬาไทยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม โดยผลการแข่งขันน้องเอสทีพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่โดยเก็บคะแนนจากการเล่นรอบลันและรอบทิกได้200.75คะแนนจบอันดับที่17ยังไม่ดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถึงแม้น้องเอสทีจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลแต่ความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่แสดงออกมาได้ใจแฟนๆกีฬาไปเต็มๆ ส่วนเหรียญทองตกเป็นของโคโคโยชิสวะสาวน้อยจากประเทศญี่ปุ่นโดยในรอบชิงชนะเลิศเธอทำคะแนนไปถึง96.48คะแนนแสงหน้าอาคามาลิตเพื่อนร่วมชาติและเลซ่าลิวจากบราซิล